เดินไปดูพื้นที่ที่เป็นพระราชวังเครมลินหรือไงเนี่ยนะไม่รู้ถ้าบอกผิดขออภัยเพราะว่าไม่มีไกด์เลยเนี่ยที่จริงก็อยากจะได้มีไกด์เหมือนกันแหละหาไหนก็ไม่ได้นะมีไกด์ก็คงจะรู้กันหลายอย่างเอาเถอะได้เท่านั้นมีเวลาเท่าไหร่ก็ไปเท่านั้นลองเดินเชื่อเนี่ยเดินบ้านเรากับเดินบ้านค่อมคนละเรื่องนั่นเนี่ยเมืองหนาวเป็นอย่างเงี้ยเดินช้าไม่ได้หรอกคนเดินช้าแล้วก็ไม่ทันถึงไหนกันอ่ะแถวๆนี้ก็น่าจะเป็นทะเลโอ้รถติดกันน่าดูไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามในโลกเนี่ยสถานที่รถติดรถเนี่ยเยอะดีนะถ้าเดินที่ฮอกไกโดป่านนี้ถ้าเดินเร็วขนาดเนี้ยฮอกไกโดดิหายไป2ครั้ง3ครั้งนึกถึงภาพเก่าๆเอาเข้าไปผู้คนเขาก็ไม่มากไหนนักของหนาวเย็นเนาะไม่มีใครมาเดินเล่นหนาวเย็นความหนาวเย็น要我他会认为你เรื่องรถติดรถโอ้ยเยอะจังเขามีฟิตเนสเฮ้าส์ด้วยโอ้ยออกกำลังกายกันบ้านเมืองเขาสถานที่ก่อสร้างก็อลังการไปตามนะนี่หรือเปล่าผมว่าอันนี้ซูทฮะซูทพ่อของทอพูดใหม่ซูทพ่อของทอน่าเข้าใจไอ้ลุงไม่ได้ดูเงินเทียบเจ้าเหรอลุงไม่ได้ดูทออ๋อเนี่ยเหรอครับผมดาวนะอ่าฮะแต่ลุงรู้จักทอใช่ไหมทอเออเทียบพ่อทอครับงั้นเหรอทำไม่ผิดนะไหนพระราชวังเขาได้ครับไปเดินฝั่งนู้นด้วยว่ะเป็นทะเลว่ะฝั่งนู้นข้ามมาได้เลยว่ะเอาไงนู่นไงทางเดินอ
โอเคเราต้องรอสัญญาณไฟแล้วเหรอจะมาถูกไหมล่ะแล้วลงมาถูกนะเดินเข้าไปไหนไหมนี่ครับเอาป่ะสบายลองเลื่อนอันนี้เหรอดูพื้นที่ไหนเดินตรงนั้นตรงนี้ได้หมดฮะเพราะเราไม่รู้อยู่แล้วว่าที่ไหนโอเคพูดไปก็ไม่ใช่อยู่ดีเฮ้ยก็น้ำแข็งนะน่ะทะเลเป็นน้ำแข็งนะใช่ไหมครับเป็นน้ำแข็งไอ้หวดล้านจ่าโยเฮ้ยโอ้ไอ้เหรอก็เจอข้างล่างหรือเปล่าฮะนั่นน่ะสิข้างล่างดีกว่าไหมลุงฮะข้างล่างฮะก็ได้เพราะเราเดินไปก็หมดไปนู่นอยู่ดีครับเอออาจารย์คอยไหมน่ะถ้ามีลื่นไหมลื่นอยู่น่าจะเสียสิวผมว่าถ้าหล่นลงไปตายแน่เลยลุงไม่น่าเหลือโอ้โหดูสิไม่ต้องเคลื่อนที่ด้วยเยอะเพราะธรรมชาติมันโหดเนี่ยลุงเขาต้องเป็นมหาอำนาจเออใช่เพราะธรรมชาติไม่เขาจะเริ่มต้นยังไงกับสิ่งแรกเขาต้องหาอะไรภูมิกายก่อนนะเนี่ยไม่ใช่ว่าทำอะไรได้นะเออของเราสิแก้ผ้าเดินยังใช่มุ้งมิ้งอยู่เลยโอ้ลุงว้าวนี่แม่น้ำนะไม่ใช่ทะเลดูอากูจะรู้ว่าที่นี่ที่ไหนเหรอครับ Google Map ไงฮะดูอ
ราชวังอย่าลืมไปเนาะเสียวเสียวนั่นแหละพระราชวังที่ว่ามีตั้งกี่พันห้อง 8,000 เลย 8,000 ห้องอยู่แล้วอะไรกันนักกันหนาจะอยู่ยังไงกันนี่แหละครับที่บ้านของกษัตริย์รัสเซียโอ้ตอนนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วชื่อพิพิธภัณฑ์อะไรเครมลินหรือเปล่าอ่านว่าWinter Palace ครับ Winter Winter Palace นี่คือป้อมปราการครับแถวนี้เขาเรียกทะเลอะไรทะเลThank you.
ช่ทะเลครับเหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาครับอ๋อโอ้โหแม่น้ำลุงแต่ก็สู่ทะเลได้ออกทะเลนี่ออกทะเลทิ้งขวาเนี่ยนี่ครับปากอ่าวเจ้าพระยาคือเส้นที่1กับเส้นที่2เลยเพียงเดียวชื่อว่าเนวาริเวอร์นิวอกไปสวิตแลนด์บ้านคุณอุมาพรเหรออุมาพรเราอยู่นี่เราอยู่นี้ว้าวเออเราอยู่นี้เส้นนี้อย่างนี้ถ้าเราอยู่อย่างนี้เห็นไหมฮะเนี่ยก็เนี่ยบ้านกษัตริย์อยู่นี่ไงมีบ้านกษัตริย์วินเทอร์พาเลสเดี๋ยวดูจึ๊กจึ๊กดูส่วนเหลืองๆนี่ก็ป้อมปราการนี่ซ้ายครับปีเตอร์แอนด์พอลฟอร์ทรีเรายืนยุงมาเยือนหันหน้ามาครับผมหน่อยเอาไปสักหนึ่งรูปครับเย็นเย็นลมลงไปนิดนึงไม่ขอไม่กล้าเข้าใกล้ละชักเสียวขอใกล้หน้าอืดหัวเหลืองดีกว่าประมาณนี้แค่นี้สำหรับจุดนี้ปะบอก20นาทีลุยรูปทุกภาพที่ผมถ่ายไปมันจะขึ้น GPS นะครับส่วนที่นี่ก็คือราชวังของกษัตริย์นะครับที่ก่อนที่จะปฏิวัตินะครับก็คือที่ขี่ 8,000 ห้องนะครับยังเป็นตับไปเลยนะครับขวามือผมนี่ออกแม่น้ำฟินแลนด์ไปทะเลฟินแลนด์แล้วแหละตับแล้วครับก็ที่ทางเดินนะฮะทางเมืองเขาก็มาโปรยทรายไว้ให้เพื่อการลื่นนะครับไม่ได้เดินโดดเดี่ยวแต่ถ้าเกิดเราลงไปในริมแม่น้ำก็ผมว่าไม่รอดแน่หายเลยแหละแล้วก็ผมจะบอกอย่างนะครับว่าการเห็นที่ทุกคนเดินหรือถ้าหากว่าเรามาเดินแล้วสปีดเท่ากับคนรัสเซียผมบอกได้เลยว่าเราจะเหนื่อยครับเพราะอะไร
พราะความกดอากาศของเขากับของเรามันไม่เท่ากันครับของเขาเขาเดินกันป๋อเลยแต่ถ้าเราเดินสปีดเขาโหเราเดี้ยงครับเหมือนไปญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นสปีดเจริญปกติเขาเท่ากับเราวิ่งนะครับนานครับ